นายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐให้ยึดมั่นในความดีไม่ท้อถอยโดยย้ำว่ารัฐบาลต่อต้านการทุจริตและทำลายธรรมชาติทุกรูปแบบโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นพร้อมกระตุ้นข้าราชการให้สำนึกในหน้าที่ของตนเองครับพลเอกประยุท์จรันร์โอชานายกรัฐมนตรีชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงถูกต้องและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญโดยขอยยึดมั่นในคุณงามความดีไม่ท้อถอย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและคนรุ่นหลังต่อไปพร้อมกับยกตัวอย่างกรมราชทัยฐานที่ลงโทษข้าราชการที่กระทําความผิดต่อหน้าที่เช่นเรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังนําโทรศัพท์ม,มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังและมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดไม่เห็นแก่พวกพ้องรวมทั้งกรณีของหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรที่นํากําลังเข้าจับกลุ่มผู้กระทําความผิดร่วมกับล่าสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างตรงไปตรงมา นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบรามการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจริงผู้กระทำผิดจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและถูกลงโทษตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับการปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าซึ่งเห็นได้จากนโยบายทวงคืนผืนป่าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐบาลการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่า การจัดเก็บรายได้เข้าชนอุทยานเพื่อนําไปดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้มากขึ้นหรือแม้แต่การเพิ่มจํานวนสัตว์ป่าเช่นช้างและเสือโคร่งในธรรมชาติมากขึ้นทางนี้นายกรัฐม,มนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐสํานึกในหน้าที่และเป็นที่พึ่งของประชาชนครับ